NX500 ครับนะครับในตระกูลซีรีส์500ของ Honda นะครับ NX500 เนี่ยถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่มีความพิเศษตรงที่มีตัวแต่งจากโรงงานมาให้เลือกด้วยใช่ครับถ้าเป็นรุ่นสแตนดาร์ดราคาเท่าไหร่ครับ227,900ครับและถ้าเป็นรุ่นที่แต่งแล้ว258,900ต่างกันเท่าไหร่ฮะประมาณ 31,000 บาทเดี๋ยวเรามาเทียบกันชัดๆว่าส่วนต่างราคา 31,000 บาทเนี่ยได้อะไรเพิ่มมาบ้างครับนะครับแล้วการแต่งจากโรงงานเนี่ยรูปแบบการแต่งเป็นยังไงนะจะสวยถูกใจไหมเพราะว่ารุ่นนี้บอกว่าเป็นรุ่นยอดฮิตด้วยใช่ครับแล้วถ้าแต่งแล้วเนี่ยจะยิ่งโดนใจขึ้นไหมใช่นะเราไม่พูดเรื่องตัวรถเลยเนาะพูดถึงของแต่งอย่างเดียวเลยครับนะครับผมตัวรถเนี่ยอ้างอิงจากที่เราคุยตัวของเดิมได้เลยรุ่นสแตนดาร์ดใช่ครับนะครับเอาที่เห็นชัดๆก่อนเลยครับไล่จากหน้ารถไปหลังรถเลยครับอย่างแรกเลยกาดไฟหน้าตัวนี้นะครับกันเศษหินนะครับเศษหินเศษดินอะไรที่มันจะกระเด็นมาโดนตัวรถเรานะครับผมอันนี้เป็นทรงนี้เลยครับผมแบบนี้เลยนะเข้ารูปกับไฟหน้าเลยครับขาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับสายทัวริงนะถูกต้องสำหรับสายลุยขาดไม่ได้เลยทางฝุ่นทางเดินเนี่ยต้องมียังไงก็ต้องมีด้านล่างเหรอครับด้านล่างครับจะเป็นแคชบาร์ครับแคชบาร์ตัวนี้จะไม่ใช่แคชบาร์ชิ้นเดียวนะจะเป็น2ชิ้นจะเป็นแคชบาร์บนกับแคชบาร์ล่างแคชบาร์บนเนี่ยคือมันจะคุมตั้งแต่ตัวแฟลริงด้านข้างในส่วนหน้านะยาวลงไปถึงแฟลริงด้านข้างและแคชบาร์ล่างครับมันจะคุมตัวเครื่องอันนี้จะคุมหมดเลยเรียกว่าฟูลเซตได้เลยฟูลเซตได้เลยครับฟูลเซตได้เลยแล้วก็อีกอย่างนึงที่สายทัวริงหรือสายเดิร์ทชอบกันเลยครับผมที่มีให้มานะครับผมตัวกาดท้องเครื่องเพราะเผื่อเวลาต้องข้ามหินหรือข้ามโขดอะไรที่มันแบบว่าค่อนข้างสูงป้องกันในเรื่องของตัวท้องเครื่องแล้วก็ป้องกันในส่วนของตัวคอท่อด้วยก็จะค่อนข้างยาวคุมด้านล่างเลยนะคุมเลยครับคุมยาวเลยครับครับแล้วจะเป็นทรงนี้เลยใช่ครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับกาดหม้อน้ำการเศษหินกระเด็นโดนหม้อน้ำนี่มีกาดหม้อน้ำชิ้นนี้ให้ด้วยใช่ครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างครับผมที่อยู่เอาช่วงหน้ารถก่อนเนาะจะเป็นกาดแฮนด์บักบัสเตอร์ครับผมกันพวกเศษหินหรือว่าเศษกิ่งไม้อะไรที่อยู่ตามต้นไม้เวลาเราขี่เข้าไปในทางที่มันค่อนข้างทุรกันดารโหนี่แค่ด้านหน้านะครับส่วนด้านหน้านะโอ้โหสวยมากเลยหล่อขึ้นเยอะเลยนะหล่อขึ้นเยอะเลยครับดูบึกบึนดูลุยขึ้นและอีกชิ้นหนึ่งเลยที่ลูกค้าเคยเรียกร้องกันนะครับเพราะว่าถ้าเป็นตัวเก่าเนี่ยแถมแค่ใบเดียวเองท็อปบ็อกซ์แต่ว่าตัวนี้แถมฟูลลักเกจเลย3ชิ้นเลย3ใบเลยรุ่นเก่าแถมจุดเดียวถูกต้องคือตัวนี้คือตัวด้านท้ายตรงนี้นะเดียวแถมนี่คือตัวสแตนดาร์ดเนี่ยมีให้เลยไม่มีเป็นตัวแต่งเหมือนกันเป็นตัวแต่งใช่แต่ด้านท้ายชุดด้านท้ายเนี่ยคือมีชิ้นนี้ชิ้นเดียวชิ้นนี้ชิ้นเดียวอันนี้ไม่มีไม่ให้งกอ๋อเนี่ยนะใช่แต่ว่าตอนนี้ในตัวที่เป็น NX500 เนี่ยครับมันจะแถมมาให้3ใบเลยใบข้างซ้ายขวาและใบบนก็คือเป็นฟูลเซตเลยฟูลเซตเลยครับโอ้นี่เรียกว่าฟูลเซตทั้งคันเลยนะใช่ครับทั้งชุดหน้าและชุดหลังใช่อันนี้คือรายละเอียดหลักๆนะและรายละเอียดปลีกย่อยครับนิดนึงก็จะมีในส่วนของตัวกันพวกกันเข็มขัดกาดถังอะไรพวกนี้ครับที่มีเพิ่มเข้ามาให้นี่ที่ตัวถังนะครับทั้งด้านบนและด้านข้างใช่ตัวถังฝาถังน้ำมันมีหมดเลยก็จะเป็นลายเคฟลาร์นะฮะใช่ครับที่ฝาถังด้วยฝาถังด้วยครับสวยๆเลยนะฮะใช่ถือว่าคุ้มราคาไหมอันนี้ครับท่านผู้ชมผมว่าตอบได้อยู่แล้วว่าคุ้มหรือเปล่าเพราะถ้าเป็นคนที่ชอบรถทรงทัวริงเนี่ยเขาจะรู้ว่าคุ้มหรือไม่คุ้มน่าจะรู้ของที่ใส่ไปอยู่แล้วถูกต้องนะใช่ครับซึ่งความคุ้มค่าเนี่ยอีกอย่างนึงสำหรับมือใหม่บ้างละกันที่มันอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันแพงหรือเปล่าทำไมเพิ่มมาตั้ง 31,000 อะไรเงี้ยให้คิดอย่างนี้ครับถ้าสมมุติว่าเราซื้อตัวแต่งเนี่ยราคาทั้งหมดเนี่ยเราไม่ต้องจ่ายเงินก้อนมันรวมในยอดจัดได้เลยเอามันเป็นความสะดวกอีกอย่างนึงถูกต้องไม่ต้องเอาเงินก้อนไปลงทีเดียวหมดใช่อันนี้คือไปกับตัวรถเลยทั้งแบบนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นเขามีชื่อเรียกไหมเนี่ยเป็นรุ่นแต่งแล้วเนี่ยเป็น NX500 Borderland Edition ครับอ๋อ Borderland Edition ครับราคาอีกทีครับรุ่นนี้ราคาครับผมตัวนี้นะครับ 258,900 บาทนะครับผมจะต่างจากตัวธรรมดาที่ราคา 227,900 บาทอยู่ 31,000 บาท